ียบปากหม้อสีเขียวใบเตยสีเหลืองฟักทองป่ะคะสีชมพูแก้วมังกรน้ำเงินก็จะอันชันไส้ของขาวนี่เป็นงาอ๋อมีงาด้วยอ๋องาขาวค่ะพอดีว่าไส้ของคุณป้าเขาจะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่ใส่ไส้โตไม่มีที่นี่ที่เดียวจะไม่ใส่ค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้หอมมากเลยยิ่งกลิ่นใบเตยยิ่งหอมค่ะร้านคุณป้าอยู่ตลาดถนนคนเดินท่าแพนะคะแวะมากินได้อร่อยมากเครื่องเคียงก็จะมีพริกมีฟักทองอ๋อใส่ฟักทองด้วยเหรอคะใช่ค่ะทำแบบอาชีพมากเลยแป๊บเดียวเสร็จกินตรงเนี้ยสุดยอดน่ากินมากๆสูตรโบราณเลยนะคะใส่กะทิตัวนี้ไม่มีแล้วสูตรโบราณเลยค่ะกะทิด้วย